็จะรู้สึกไม่ชินนิดนึงห้ามดูดฝุ่นบนอาทิตย์ทำไมมันแพงขนาดนี้คนที่นี่ชอบกินน้ำซ่าคาดไม่ถึงเลยทำเพื่อเราจะรู้ได้ยังไงมันอร่อยตรงไหนวะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของมาเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปCulture Shock in เยอรมันกันนะคะตามชื่อคลิปเลยณวันที่ถ่ายคลิปนะคะก็เป็นเวลาประมาณ1เดือนเต็มๆนะคะที่เราอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็Cultureต่างๆที่เราแบบได้เจอที่นี่นะคะหลายๆอย่างที่แบบถือว่าใหม่สำหรับเรามากๆขอ disclaimer ไว้ก่อนนะตรงนี้นะทุกคนว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราคนเดียวล้วนๆนะคะอาจจะมีผิดด้วยก็คือคอนเทนต์นี้เนี่ยสร้างเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะทุกคนที่เราเจอที่นี่นะคะก็คือการข้ามทางม้าลายที่นี่ก็คือแบบปลอดภัยมากๆคือรถทุกคันจะต้องหยุดคือถ้าอยู่ขับมาแล้วมาจอดทับบนทางม้าลายเนี่ยอาจจะโดนปรับได้นะคะคือมันเป็นกฎแล้วก็ทางม้าลายที่นี่เนี่ยมันจะมีไฟถ้าเป็นไฟเขียวขึ้นว่าคนเดินได้แล้วนะอย่างเงี้ยก็คือคนก็จะเดินนะคะแล้วรถก็จะห้ามวิ่งมาเพราะว่าถ้ารถวิ่งมาเนี่ยก็คืออยู่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็จะโดนปรับอย่างหนักหน่วงนะคะข้อ2ทุกอย่างปิดวันอาทิตย์ค่ะทุกคนก็คือแบบ Sunday everything close นะคะคือถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเราจะหาของกินวันอาทิตย์เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องยากใช่มั้ยห้างก็เปิดวันอาทิตย์แต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือทุกอย่างปิดหมดเลยนะคะห้างก็ปิด Grocery Store ก็ปิดนะคะไม่มี 7-Eleven เปิด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเราเนาะช่วงแรกๆก็จะรู้สึกไม่ชินนิดนึงเพราะว่าบางทีเราแบบเราว่างเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยเราก็อยากออกไปข้างนอกแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยออกไปก็ไม่มีอะไรเปิดแต่ว่าที่เราเห็นในเมืองเราเนี่ยก็จะมีบางร้านนะคะที่เปิดเช่นพวกร้านขนมปังต่างๆแต่อันนี้ก็คือต้องเช็คดีๆแต่ส่วนใหญ่ไม่เปิดนะคะใครที่แบบว่าอยากจะไปซื้อของทำกับข้าววันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปซื้อวันเสาร์แทนเพราะว่าวันอาทิตย์มันไม่เปิดใช่ไหมก็ต้องแบบเหมือนวางแผนล่วงหน้าเราไปรีเสิร์ชมาว่าการที่เขาแบบปิดทุกอย่างวันอาทิตย์เนี่ยคือมันมีข้อดีเขาเนี่ยอยากให้ประชากรของเขาเนี่ยแบบพักผ่อนอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวจริงๆอะไรงี้แบบวันอาทิตย์ก็เลยจะเป็นวันครอบครัวนะคะแล้วก็มีอีกข้อนึงวันอาทิตย์ห้ามเสียงดังนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีกฎในแบบสัญญาอพาร์ตเมนต์ว่าวันอาทิตย์อยู่ห้ามทำเสียงดังหรือว่าห้ามดูดฝุ่นห้ามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการดูดฝุ่นบางทีมันเป็นแบบเสียงดังใช่ไหมก็ห้ามดูดฝุ่นวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อ3นะคะทุกคนแคชเชียร์ที่นี่คิดเงินเร็วมากมากแบบมากจะบอกว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ตอนแรกเราเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าเราดูพวกคลิปใน YouTube มาเยอะทุกคนก็จะล้วนพูดว่าแคชเชียร์ที่นี่เนี่ยคิดเงินเร็วมากๆซึ่งพอเราไปซื้อแบบ grocery store หรือว่าไปซื้อตามร้านต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือแคชเชียร์คิดเงินเร็วจริงส่วนใหญ่เราก็จะซื้อแบบเผื่อเอาไว้ทั้งอาทิตย์นั้นใช่มั้ยซึ่งการที่เราจะซื้อแบบทั้งวีคอ่ะมันก็จะค่อนข้างเยอะใช่มั้ยคะแล้วเวลาเขาสแกนนะเขาก็จะแบบปึ๊ดๆๆๆๆๆเงี้ยแล้วก็หายไปเลยแล้วคือเราอ่ะจะเป็นคนที่จะต้องอยู่ตรงปลายนั้นเพื่อเก็บซึ่งเราเก็บไม่ทันทุกคนนึกออกปะคือเหมือนแบบเขาสแกนเสร็จแล้วอ่ะแล้วเขาแบบกำลังจะเรียกเราคิดเงินแล้วยังเก็บไม่เสร็จเลยคนข้างหลังก็จ่อกดดันอยู่ว่าแบบอ่ะเมื่อไหร่แกจะไปอย่างเงี้ยพออยู่ไปสักพักนึงอ่ะเราก็จะเริ่มแบบวางแผนว่าเวลาเราวางไว้บนสายพานใช่มั้ยเราจะต้องวางของหนักไว้อันแรกๆแล้วก็ของที่เบาๆเอาไว้หลังมันเหมือนเป็นการฝึกการแมเนจปะข้อที่4ที่เราเจอมาก็คือคนที่นี่เนี่ยสูบบุหรี่ค่อนข้างที่จะจัดมากๆเลยนะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราแบบใช้การเดินเป็นหลักใช่มั้ยในเมืองก็จะเจอแบบคนที่ยืนสูบบุหรี่ข้างทางเยอะมากๆแล้วก็สูบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งวัยรุ่นทั้งคนแก่คือแบบทุกเพศทุกวัยคือทุกหัวมุมถนนนะเอาง่ายๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่แพ้ควันบุหรี่ง่ายมากๆคือเป็นคนที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับพวกควันรถควันบุหรี่อะไรพวกเนี้ยเราก็จะแบบพยายามแบบเลี่ยงนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าแบบทำไมคนที่นี่สูบบุหรี่เยอะจังข้อถัดไปนะคะน้ำก๊อกที่นี่เนี่ยกินได้นะคะก็จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นCulture Shockเนาะคือเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าคืออาเผื่อเพื่อนๆทางบ้านทุกคนที่แบบดูอยู่อะไรนี้คือที่ไทยอ่ะมันก็จะน้ำก๊อกเราจะกินไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นว่าเราจะติดเครื่องกรองแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือกินจากก๊อกได้เลยแต่ว่าเวลาเราจะกรอกจากก๊อกใช่ไหมคะเราจะต้องบิดไปทางขวาสุดก็คือบิดไปให้มันเป็นน้ำเย็นสุดแล้วถึงจะกรอกแล้วก็พอพูดถึงเรื่องน้ำใช่ไหมคือน้ำเปล่าที่เนี่ยแพงมากคือโดยเฉพาะในร้านอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีแบบถูกๆบ้างบางยี่ห้อนะคะแต่ว่าส่วนมากในร้านอาหารจะราคาแพงมากๆเหมือนคนที่เนี่ยถ้าไปกินร้านอาหารนะเอาจริงๆคือเขาจะไม่ค่อยสั่งน้ำเปล่ากันเขาจะสั่งเบียร์ไวน์หรือแบบน้ำอย่างอื่นแบบโซดาอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่สั่งน้ำเปล่ากันเท่าไหร่นะคะสมมติว่าบางทีค่าข้าวจานเนี้ย5ยูโรแต่ว่าค่าน้ำอีก5ยูโรทุกคนนึกออกปะคือมันเปลืองค่าน้ำมากๆอย่างแพงสุดที่เราเคยเจอก็คือแบบในคลิปก่อนหน้าที่ลงโคโรนะคือขวดแค่เนี้ยแบบขวดเท่ากระป๋องโค้กอะ3.9 ยูโรแปลงเป็นเงินไทยแล้วขวดละ140บาทคือน้ำเปล่าอะแต่แบบงงมากว่านี่น้ำเปล่าจากเทือกเขาแอลหรือเปล่าแบบทำไมมันแพงขนาดนี้นั่นแหละค่ะทุกคนเวลาไปกินร้านอาหารก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไปสั่งแท็บวอเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยคือเขาก็อาจจะเสิร์ฟแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวเรายังไม่เคยสั่งนะคะคือปกติถ้าอย่างที่ฝั่งอเมริกาถ้าเราสั่งน้ำเปล่าเขาที่ไม่ใช่เป็นขวดเขาก็จะไปกดจากก๊อกมาให้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยร้านอาหารเขาจะไม่มีเป็นน้ำก๊อกให้นะคะเขาจะแบบ
มาเป็นขวดแก้วหรือก็ใครที่มากินร้านอาหารที่ยุโรปก็ต้องทำใจเรื่องค่าน้ำเปล่านิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำก็คือขาดข้อนี้ไม่ได้คนที่นี่ชอบกินน้ำซ่าอ่ะงงน้ำซ่าในที่นี้หมายถึงน้ำเปล่าที่ซ่ามันมีเหมือนความอัดแก๊สเข้าไปในน้ำเปล่าซึ่งเราอ่ะเข้าไม่ถึงจริงๆว่ามันอร่อยตรงไหนวะเมื่อก่อนที่มาเที่ยวยุโรปแรกๆนะคะคือเวลาเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเราอะเห็นว่ามันเป็นขวดน้ำเปล่าเหมือนกันเราก็หยิบมาเราไม่ได้ดูแต่ว่าพอเปิดกินเท่านั้นแหละมันซ่าแบบซ่ามากๆแล้วรสชาติก็คือเหมือนกินโซดาเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอันไหนมันคือน้ำที่ไม่ซ่าอันไหนมันคือน้ำที่ซ่าปกติแล้วอะน้ำที่ซ่ามันก็จะเขียนว่าแบบมีเดียมคลาสสิกเนเชอรัลอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าซ่าหมดเลยถ้าจะหาน้ำที่ไม่ซ่าในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะให้หาคำว่าสติลที่แปลว่าแบบนิ่งอันนั้นคือจะเป็นน้ำที่ไม่ซ่านะคะโอเคข้อถัดไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์ที่นี่กันนะคะเวลาเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์ของที่นี่นะคะนอกจากจะเรื่องลือว่าหายากแล้วเนี่ยก็คือที่นี่จะมาเป็นอพาร์ตเมนต์เปล่านะคะเปล่าที่แปลว่า empty จริงๆทุกคนแม้แต่โคมไฟก็จะไม่มีคือมีแค่หลอดไฟเล็กๆเนี่ยห้องครัวคือไม่มีแบบว่างเปล่าจริงๆทุกคนมันมีแต่ท่อที่รอให้เราอะเอาของเข้าไปใส่เลยถ้าห้องที่ furnish มาหมดแล้วส่วนใหญ่ราคาจะแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกกรณีนึงคือเขาอะอาจจะขายต่อคือเจ้าของห้องอาจจะแบบไม่ได้เอาครัวเก่าไปด้วยเขาก็จะขายต่อในราคาที่แพงมากๆเช่นแบบ 2,000 ยูโร 3,000 ยูโรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ไหวเงี้ยคือนอกจากจะต้องจ่ายค่าเช่าแล้วยังต้องมาซื้อต่อเฟอร์นิเจอร์ที่เราอาจจะไม่อยากได้อีกก็นั่นเลยค่ะใครที่มาเช่าอยู่ระยะยาวที่นี่ก็อาจจะต้องลงมือทำครัวเองนะคะแต่ว่าห้องน้ำมีให้นะทุกคนแต่ว่านั่นแหละคือครัวมันก็จับใจคนทำอาหารมันก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันระยะยาวต่อไลฟ์จริงๆอยู่แบบ10ปี20ปีแบบอยู่ทั้งชีวิตเป็นบ้านไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกข้อนึงของเรื่องอพาร์ตเมนต์เวลาเราไปดูอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะมันจะมีคนที่มาดูพร้อมเราอะหลายคนมากมันก็จะมีแคนดิเดตคนอื่นมาดูด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาถ้าเราอะเลือกห้องนี้ใช่ไหมว่าเราอยากได้ห้องนี้เราตกลงอยากจะเช่าห้องนี้บางทีแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอาจจะเลือกเราก็ได้ทุกคนขอพูดเรื่องนี้นิดนึงคือพอพูดถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์แล้วก็นึกขึ้นได้คือจะบอกว่าหมอนที่เนี่ยใหญ่มากเราแบบไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหมอนที่นี่มันถึงใหญ่และเป็นสี่เหลี่ยมปกติแล้วหมอนที่เราเห็นกันทั่วไปมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นไซส์ที่แบบพอดีนอนแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าหมอนที่เนี่ยคือเป็นหมอนสี่เหลี่ยมที่ขนาดแบบใหญ่มากๆแบบ80x80เซนซึ่งเรางงว่าคือคนที่นี่มันนอนกันยังไงเราแบบคือมันไม่มีความสบายเลยทุกคนแล้วมันเป็นแบบหมอนแบนๆที่ใหญ่ๆคือกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งเตียงแล้วเราก็แบบเวลาเรานอนอ่ะปกติเราจะต้องหาหมอนที่มันรองรับไหล่กับหัวเราตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้แบบไม่ปวดคอใช่ไหมคะแต่ว่าหมอนที่นี่คือมันแบบแบนไปกับเตียงแล้วก็แบบใหญ่มากๆเราแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีขายหมอนแบบไซส์ปกติแบบที่เราเห็นในประเทศไทยอะไรอย่างนี้คือเราไปเดินอีเกียใช่ไหมเราก็เห็นว่ามันมีหมอนแบบไซส์ปกติแบบ40x80ขายเหมือนกันนะข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นข้อที่เราก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมวะการโอนเงินที่นี่นะคะทุกคนมันไม่เข้าทันทีเราเข้าใจว่าการโอนเงินแล้วเงินเข้าทันทีเลยหรืออะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติของทั่วโลกแต่ว่าที่นี่โอนเงินคือไม่เข้าทันทีนะคะคือถ้าสมมติว่าจะให้เข้าทันทีอ่ะจะเสียเงินซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันเป็นทุกแบงค์ไหมแต่ว่าเท่าที่เราเห็นนะเหมือนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะทุกคนก็ใครที่อยู่เยอรมันแล้วแบบมีแบงค์ไหนที่โอนเงินไม่เสียเงินแล้วเงินเข้าเลยก็มาเมนบอกกันได้นะคะคือปกติบ้านเราเนี่ยเวลาเราโอนออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าทันทีหรือว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรออกไปมันก็จะรายงานทันทีว่าเอ้ยtransactionเรามีอะไรเงินเข้าเงินออกบ้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยแบบมันไม่แจ้งเราอะสมมติว่าเรามีเงินอยู่เท่านี้ในแบงก์ใช่ไหมแล้วเราไปใช้จ่ายตามร้านต่างๆแล้วพอเงินมันลบออกไปอะมันไม่แจ้งเราทันทีทุกคนมันเหมือนแบบมันต้องรอโปรเซสรอกระบวนการอะไรสักอย่างแล้วมันถึงจะมารวมทีเดียวว่าอะติดลบเท่านี้ซึ่งเราก็งงว่าแล้วถ้ามันทำแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าณเวลานั้นอะเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ในบัญชีนึกออกไหมแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจโปรเซสนี้เหมือนกันนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าเยอรมนีเป็นเมืองเบียร์ใช่ไหมคนที่นี่เนี่ยก็จะกินเบียร์กันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะทุกคนคือปกติถ้าเป็นบ้านเราก็จะแบบกินกันตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยจะสั่งเบียร์ในร้านอาหารกันตั้งแต่แบบเที่ยงวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะกินเบียร์กันแล้วก็เวลาเดินในที่สาธารณะต่างๆก็จะเห็นแบบคนถือขวดเบียร์เดินกินกันชิลมากอ่ะข้อต่อไปนะคะทุกคนเป็นข้อที่เราแบบอันนี้ช็อกมากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยรีเสิร์ชเจอเรื่องนี้เลยจนมาเจอกับตัวเวลาที่เราสมัครเว็บไซต์หรือสมัครอะไรสักอย่างนึงที่มันจะต้องส่งSecurity Code หรือว่าต้องให้ Activate ตัวตนนะคะคือมันจะส่งมาทางเมลทุกคนเมลที่ไม่ได้แปลว่าอีเมลอ่ะคือเมลที่แปลว่าจดหมายที่เป็นซองจดหมายจริงๆคืออันนี้แปลกใจจริงๆเพราะว่าเราอ่ะคาดไม่
ไม่ถึงเลยว่าแบบมันจะส่งมาทางจดหมายล่าสุดที่เราสมัคร DHL ไปใช่ไหมคะคือมันก็จะบอกว่าให้เรายืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนปกติเราก็จะอาจจะแบบว่าถ่ายบัตรประชาชนหรืออะไรอย่างนี้สแกนเข้าไปใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะส่งเลขมาทางจดหมายก็คือพิมพ์มาในจดหมายแล้วก็ให้เราเอามากรอกในเว็บอีกทีนึงเราก็งงว่าแบบทำเพื่อกว่าจดหมายจะส่งมาแล้วไหนจะเปลืองกระดาษอีกคือแบบแล้วเป็นอย่างเงี้ยแทบทุกที่เลยข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นข้อที่เราเนี่ยได้ยินคนพูดบ่อยแล้วก็เจอกับตัวแล้วเหมือนกันก็คือรถไฟชอบมาสายรถไฟข้ามเมืองรถไฟในเมืองแบบเอสบานอูบานคือเป็นหมดเลยแบบชอบมาเลทนะคะก็มันก็อาจจะไม่ได้เลทตลอดเวลาและทุกวันทุกชั่วโมงขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่เราเจออย่างเงี้ยตอนที่เรานั่งรถไฟไปโคโลนเนี่ยก็มาเลทนะคะแต่พอมันเลทหนึ่งสถานีมันก็จะเลทสถานีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆล่าสุดใช่ไหมคะทุกคนที่เราเจอรถไฟพังก็คือขึ้นไปกำลังจะไปกินชาบูสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วมันก็ประกาศเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราเห็นทุกคนลงจากรถหมดเลยแล้วก็เอาแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ที่เยอรมันแล้วครั้งนึงที่มิวนิกเราก็เลยรู้ว่าโอเคเราต้องลงจากรถแล้วแหละเพื่อที่จะแบบไปเปลี่ยนขบวนใช่ไหมแล้วพอเรากำลังจะไปเปลี่ยนขบวนไปรออีกฝั่งนึงแล้วพอเราก้าวเท้าขึ้นไปมันก็ประกาศอีกบอกว่ารถคันนี้พังให้เปลี่ยนซึ่งเราอ่ะเปลี่ยนไปทั้งหมดแบบ3รอบเสียเวลามากๆนะคะทำให้เราแบบตัดสินใจออกไปเดินเลยง่ายกว่าเพราะว่าจริงๆมันก็เดินถึงแต่ว่ามันก็เนื่องจากอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะเราก็เลยแบบไม่อยากเดินแต่ว่านั่นแหละทุกคนวันนั้นเราก็เลยต้องใช้การเดินเอานะคะแต่ส่วนรถบัสเนี่ยตั้งแต่นั่งที่นี่มานะคะส่วนใหญ่เราจะใช้รถบัสซะส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยเจอรถบัสเลทนะส่วนใหญ่รถบัสจะตรงเวลามากๆคิดว่าถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรสุดวิสัยก็คือน่าจะไม่เลทบ่อยนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องการแยกขยะนะคะด้วยความที่ประเทศไทยปกติเราก็จะไม่ค่อยแบบแยกขยะละเอียดมากใช่มั้ยมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยใช่มั้ยคะการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะต้องแยกค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่การแยกขยะในที่นี้เนี่ยก็คือแล้วแต่กฎของแต่ละเมืองด้วยนะซึ่งฝั่งเราที่เราอยู่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่านอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกเมืองมั้ยแต่ว่าดูสดอฟเนี่ยจะแยกหลักๆเป็น2อย่างนะคะก็คือเป็นขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะซึ่งขยะรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดาษพวกขวดแพ็คเกจจิ้งต่างๆนะคะคือจริงๆเราก็ควรจะล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เอาไปใส่ในถังรีไซเคิลนะคะแล้วก็ขยะทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆขยะเปียกอะไรเงี้ยก็คือจะรวมอยู่ในขยะทั่วไปแล้วก็พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่นี่นะคะเขาก็จะต้องไปทิ้งในที่ที่เขาจัดไว้ให้เช่นสมมติว่าแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปหาอาจจะเป็นร้านที่เราแบบซื้อมาอะไรเงี้ยซึ่งในร้านมันก็จะมีเป็นถังที่แบบเขียนว่าอันเนี้ยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยทิ้งได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้างหรือว่าตามร้านที่เขาขายพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็พวกขวดน้ำเนี่ยมันก็จะมีขวดพลาสติกกับขวดแก้วใช่ไหมขวดพลาสติกส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเสียดีโพซิต25เซนต์ต่อขวดนะคะแล้วก็จะไปเอาคืนที่ตู้หยอดได้นะก็คือพวกตู้หยอดพวกนี้มันจะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคือเวลาเราเอาไปหยอดเราก็จะได้เงินคืนมาใช่ไหมแต่ว่าพวกขวดแก้วอย่างเช่นขวดเบียร์ขวดไวน์นะคะก็จะต้องเอาไปทิ้งในถังที่เขาจัดเอาไว้ให้นะคะซึ่งไอ้ถังที่เขาจัดไว้ให้ทิ้งขวดแก้วพวกนี้มันก็จะแยกย่อยไปอีกว่าขวดสีชาก็ต้องทิ้งรูนี้ขวดสีเขียวก็ต้องทิ้งรูนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พวกขยะที่เป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ก็จะมีตู้แยกอีกตู้นึงนะคะก็คือไปทิ้งที่ตู้นั้นได้เลยส่วนอีกข้อนึงนะคะก็คือห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะคะเสียเงินค่ะคือปกติแล้วห้องน้ำสาธารณะที่นี่จะหาค่อนข้างยากนิดนึงที่มันจะฟรีนะทุกคนส่วนมากก็จะอยู่ตามพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือเราก็ต้องเข้าไปใช้บริการเขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบเข้าไปในห้างแล้วเราอยากจะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยส่วนมากจะเสียเงินนะคะแต่ว่าบางที่ก็มีฟรีเหมือนกันก็ต้องลองหาดูนะว่าที่ไหนฟรีบ้างซึ่งส่วนใหญ่ที่เสียก็คือจะประมาณ50เซนต์หรือ1ยูโรนะคะจะไม่เกินนี้ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือถ้ามาซื้อยาที่เนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกยาสามัญประจำบ้านเช่นพารายาแบบแก้ปวดทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือซื้อได้ปกตินะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าเราเอาใบรับรองแพทย์จากที่ไทยมาแล้วจะมาใช้ที่นี่เนี่ยจะใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคยใช้เนาะแต่ว่าคิดว่าถ้าใช้ได้อาจจะต้องแบบเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจจะต้องเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูอีกทีเนาะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ culture shock นะคะไม่รู้ว่ากี่อย่างเหมือนกันรู้สึกว่าเต็มพูดไปเยอะมากเลยแบตหมดแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ตั้งแต่เราอยู่ที่นี่มา1เดือนพอดีเลยนะคะก็เจอมาทั้งที่ expect ไว้และทั้งที่แบบไม่ได้คาดคิดด้วยอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอหรือว่าต้องแบบเรียนรู้อีกนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ